ครับสวัสดีทุกท่านครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นยางของรถกระบะนะครับที่ผมถ่ายเป็นรถ Toyota นะครับเป็น Toyota Mighty X นะครับพอดีเพื่อนเขาไปเปลี่ยนยางมานะครับก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่ายางมันเป็นลักษณะยังไงขั้นแรกเลยการดูยางนะครับเราจะต้องดูตัวเลขตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ายางจะมีตัวเลขอยู่3ชุดนะครับ20565 R15 205คืออะไร205คือความกว้างของหน้ายางนะครับตัวนี้นะความกว้างตัวนี้นะครับความกว้างส่วน65คือความสูงตัวนี้นะครับความสูง R15 คือขอบรัศมีรอบวงนะครับ R คือเรเดียนนะครับ15คือรัศมีรอบวงเป็นยางลักษณะคือยางเรเดียนขอบ15นั่นเองนะครับดังนั้นเวลาเราไปเปลี่ยนยางเนี่ยนะครับเราจะต้องดูยางชุดนี้205ถ้าต่ำกว่านี้ได้ไหม205คือความกว้างของมันนะครับเราสามารถต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับ65คือความสูงถ้าอยากใช้ยางแก้มเตี้ยก็ลดลงอีกอะไรประมาณนี้ส่วน R15 คือรัศมีอันนี้ขึ้นอยู่ขอบกระทะนะเรา R15 จะไปใส่ R14 ก็ไม่ได้ต้องใส่ R15 เท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาเราเลือกยางก็นะครับอันแรกเลยต้องดูชุดนี้ต่อมาปีผลิตครับเนี่ยเราดูปีผลิตตรงนี้นี่เราจะเห็นยางเลขชุดนี้016160116เราดูจากตัวเลขด้านหลังครับ16คือปีผลิตนะ01คือสัปดาห์ที่1นะครับสัปดาห์ที่1นะครับสัปดาห์ที่1ของปี2016อันนี้คือลักษณะการดูตัวเลขนะครับที่อยู่บนแจ้มยางนอกนั้นก็เป็นลักษณะของยี่ห้อของยางนั่นเองนะครับเป็นยี่ห้อเป็นลักษณะยางเส้นนี้เป็นยางยี่ห้อไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเราเห็นว่าอันนี้บีบนี่นวมเลยนะครับเป็นยางยี่ห้อต่ำนิดนึงนะครับโอเคอันนี้คือลักษณะของยางนะครับส่วนใหญ่ถ้าอยู่เมืองไทยก็จะเป็นยี่ห้อที่คนเปลี่ยนราคาถูกๆหน่อยก็จะเป็นแม็กซิสนะครับหรือดีสโตนนะครับดีสโตนนี่น่าจะถูกสุดละนะครับที่อยู่ในไทยนะครับเส้นหนึ่งก็ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับหรือถ้าเขาจัดโปรหน่อยก็อาจจะประมาณ4เส้นที่ผมดูใน Lazada ก็ประมาณสัก4,200 4,300 ประมาณเนี้ยนะครับตกเส้นละ1,000กว่าบาทนะครับอันนี้คือลักษณะของยางนะครับโอเคครับทีนี้เวลาเราเติมลมเราเติมยังไงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูวิธีการเติมลมยางเติมยังไงให้พอดีนะครับโดยเราดูจากตรงไหนครับทีนี้เรามาดูวิธีการเติมลมยางนะวิธีการเติมลมยางท่านจะดูตัวเลขนี้ได้ตรงไหนนะครับก็คือท่านจะต้องเปิดประตูฝั่งคนขับนะเนี่ยเปิดออกมาท่านจะเจอตัวนี้นะครับมาดูฝั่งขอบมันจะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ติดอยู่ใช่ไหมครับลักษณะการเติมลมเนี่ยนะครับมันจะเป็นปอนต่อนิ้วยกกำลังสองนะครับตัวนี้หรือ PSI นะครับล้อหน้านะครับเราดูตัวนี้ก่อนยางของเรา205 70 R15 นะครับอันนี้คือลักษณะยางนะครับเสร็จแล้วเวลาเติมเราเติมยังไงนะครับเขากำหนดมาอยู่ที่26นะครับ26ก็คือไม่บรรทุกอันนี้ล้อหน้านะล้อหลังถ้าไม่เป็นทุกก็26นะครับส่วนล้อหลังนะครับอันนี้เมื่อกี้เราอธิบายล้อหน้านะทีนี้ล้อหลังครับถ้าล้อหลังบรรทุกไม่บรรทุกก่อนไม่บรรทุกก็คือธรรมดาครับเติมประมาณ26แต่ถ้าบรรทุกเนี่ยเขาเติมอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้า205 70 R15 ก็เติมประมาณ50นะครับอันนี้สำหรับรถรุ่นนี้นะครับดังนั้นเวลาเราเติมเราก็ต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับนะครับอันนี้คือลักษณะสติ๊กเกอร์ที่เราจะดูในการเติมลมยางนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าถามว่าเราเวลาไปเติมลมยางคนจะเติมประมาณสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนจะไม่ดูตรงนี้ครับคนจะเติมประมาณสัก32นะเป็นมาตรฐานที่คนเติมทั่วไปนะครับอันนี้คือลักษณะสติ๊กเกอร์นะครับที่เขาติดไว้วิธีการดูเนาะนะครับโอเคครับก็เอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ